ส่วนที่ตัวเมืองสกลนครระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงเป็นสัญญาณดีกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับเมื่อคืนผมและทีมข่าวเข้าไปสำรวจสภาพชุมชนหนองสนมกับพี่ๆทหารหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สกลนครแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงบ้างแต่ว่าทางเข้าออกยังคงจำเป็นต้องใช้เรือและเดินลุยน้ำนำเข้าปลาอาหารสิ่งของจำเป็นไปช่วยเพราะว่าเป็นชุมชนใหญ่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นโย่ห้าวันหกวันนี่ระเบือระเบือเลยเนาะระเบือถ้าไม่ระเบือนี่ไม่ให้คนตะโกนเนาะค่ะติดอยู่หลายวันแล้วเนาะค่ะแล้วได้ออกไปข้างนอกไหมครับนี่ไม่ได้ไปแล้วไปบ่ได้ไปไม่ได้ ไปเหยียบอะไรเข้าครับเนี่ยเหยียบหลุมมันที่เป็นก้อนหินนะครับอ๋อไปเหยียบก้อนหินที่เป็นหลุมครับผมหูมันเป็นแผลเยอะแล้วพี่ไม่ไปหาหมอไม่ไปอะไรครับไปออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ต้องอยู่ท่านปิงนั่นท่านไหนยกขาหน่อยไหมจริงเหรอจริงเหรอโอ้โหโอ้โหจริงด้วยปิงไหนโอ้โหโน่นตัวมันเริ่มเลยน้ำลดลงเผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายทิ้งไว้ดูต่างหน้าขนาดรถยนต์2คันนี้ถูกกระแสน้ำพัดมาติดอยู่ที่นี่หลายวันแล้วนี่ลอยมาเลยเนี่ยลอยมาเองโอ้โหหาเจ้าของเจอยังอ่ะตกลงก็เห็นเขามาถามรถใครไม่ทราบเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูหน่อยเอานี้ถ้ารถใครนะครับที่เป็นเจ้าของเนาะอ่ะฝากพยายามพันหน่อยแล้วกันว่าท่ามกลางวิกฤตเรายังได้เห็นน้ำใจเพื่อนมนุษย์ที่หยิบยื่นให้แก่กันนะครับเอาใจช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้เจษฎาอุปนิเหี่ยวข่าว7สีรายงานครับ